กกตให้พักการเมืองเดิมสามารถยื่นเรื่องขอทํากิจกรรมทางการเมืองได้ล่วงหน้านะครับขณะที่การเปิดให้กลุ่มการเมืองเข้าจดจัดตั้งพักการเมืองล่าสุดมีมายื่นเรื่องต่อกกตแล้ว55กลุ่มครับการเปิดให้กลุ่มการเมืองเข้าจดตั้งพักการเมืองเป็นวันที่6วันนี้มีกลุ่มการเมืองเข้าจดตั้งพักการเมือง5กลุ่มคือพักเพื่อคนไทยโดยนายสุรพจน์เพชรกันพุ่มพักปูมพลังเกษตรไทย นำโดยนายอุบลศักด์บัวหลวงงามอดีตสวพักประชาธรรมไทยโดยนายพิเชษสถียรัชวาลอดีตเลขาธิการคณะกรรมาการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยพักมติประชานายอนุชิตงามพัฒนพงษ์ชัยและพักไทยสาธุชนโดยนายดวงใจเชื้อคำเพ่งรวมถึงขณะนี้มีจำนวน55กลุ่มการเมืองส่วนพักการเมืองกลุ่มกปปสออยังไม่มาย,ยื่นเรื่องเพราะติดปัญหาภายใน ทั้งนี้กลุ่มที่ยื่นขอจดจัดตั้งพรรคการเมืองได้ยื่นคำขอดำเนินกิจการทางการเมืองต่อคสชมา7ถึง8กลุ่มจากการตรวจสอบของสำนักง,งานกกตพบมีเพียงหนึ่งกลุ่มกลุ่มเดียวนะครับที่เอกสารถูกต้องส่งให้คอสชอพิจารณาแล้วส่วนที่เหลือให้กลับไปแก้ไขให้ถูกต้องส่วนพรรคการเมืองเดิมทั้ง69พกพรรคกกตได้แจ้งเตรียมการปรับปรุงขั้นตอนทางธุรการให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่โดยจะจัดประชุมชี้แจงในวันที่ย8่มีนาคมนี้ ระหว่างนี้สามารถส่งหนังสือขออนุญาตจัดประชุมพรรการเมืองได้ล่วงหน้าเพื่อได้เตรียมการในรายละเอียดครับ